ฮัลโหลยูวันนี้เรามีอะไรมาให้ยูดูด้วยมายังไงก่อนฮากะโครมและเป็นโครมสีน้ำเงินด้วยนะเฮ้ยมัน Amazing ว่ะใบนี้ครับถูกส่งมาจากเบรฟโปแต่เรายังไม่รู้ประวัติแล้วที่มาที่ไปรายละเอียดของหมวกคือไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณดูนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปรู้ดีเทลมันว่าใครทำอะไรยังไงเท่าที่ผมสัมผัสดูเลยนะหมวกใบนี้เป็นหมวกใบนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นหมวกคัสตอมครับไม่ใช่แฟคทอรี่โรงงานนะผมจะบอกว่างานคัสตอมของเขาเลยอ่ะเฮ้ยพี่คือรายละเอียดหมวกสีโครมผมเคยมีครับแล้วก็รายละเอียดหมวกคือดีมากหมวกไม่มีน้ำหนักที่มากกว่าเดิมมากนะหมวกหนักขึ้นนิดเดียวแต่ไม่เยอะนะครับไม่ทำให้รู้สึกไม่ทำให้เรารู้สึกติดขัดในการใช้งานนะครับสีโครมที่เขาพอรูปดูแล้วสีไม่สะดุดเลยเฮ้ยพี่ยังไงก่อนนะครับพี่มายังไงก่อนนะครับคืองงไปหมดงงเลยนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นโครมดูปากดิโอ้คือแบบจ้ะคือใบเนี้ยอยากทำมานานผมเห็นเบปโปโปรโมทครับแต่ผมไม่ได้ถามไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับผมมากเพราะผมเองเราไปร้านดีเทลเนาะเราไม่ได้ไปร้านขายหมวกกันน็อกเนาะเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าประวัติใบนี้คือเป็นมายังไงนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำเลยครับคือทำให้ใบนี้มันเลี่ยมขึ้นครับทำให้ใบนี้มันเหลี่ยมมันเอี่ยมขึ้นครับใบนี้เขามาทำเซรามิกโคตติ้งครับเลือกโปรแกรมอะไรก็ยังไม่รู้ครับวันนั้นวิ่งไปรับหมวกมาที่บ้านก็ยังไม่ได้คุยอะไรครับคือวันนั้นผมติดลูกค้ามาหน้าร้านนะครับผมก็เลยต้องรีบไปรีบมาแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรพอถามไปพูดไปพี่บายก็ยังไม่ได้รับสายครับก็ถึงคิวทำเอาออกมาทำก่อนเอาออกมาให้ดูก่อนนะครับโหมันเป็นโครมโคตรจริงอ่ะเห็นทุกอย่างเห็นรายละเอียดทุกอย่างครับฝั่งตรงข้ามคือมือผมครับดูดิโหมันสวยมากนะครับเป็นหมวกที่มีรายละเอียดที่ดีมากแล้วจะบอกว่าคือทำยังไงวะตั้งต้นขออย่างนี้คือหมวกใบนี้ครับตอนทำสีครับเขาลื้อมาแล้วเนาะเขาถอดนวมถอดอะไรมาแล้วผมขออนุญาตขอทำตามรอยเดิมแล้วกันเนาะขออนุญาตแกะนวมออกเพราะว่าไม่ต้องการดับอยากให้เอี่ยมอยากให้เลี่ยมครับมาสวยมากถึงเวลาที่เราจะต้องปรับผิวนะครับแอลไลโครมนะครับใบนี้ข้อมูลนะครับถามพี่เบปโปได้เลยนะครับเพราะว่า อย่างที่เราบอกครับคือเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับพี่ก็บอกว่าให้ไปรับงานมาทำหน่อยก็ได้สิครับรับงานได้นะความโครมที่ค่อนข้างจะถือว่าใสแล้วนะแต่ยังใส่ได้มากกว่านี้อีกรายละเอียดงานนะครับค่อนข้างดีเทลดีค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดมาครบนะครับแต่ว่าดีเทลอะครับมันก็จะมีอยู่เป็นความจุกจิกอยู่เล็กๆนะครับดูสิสวยมากนะครับโอเคจ้ะทีนี้เคมีในการปรับผิวของเขาอะครับเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องประมาณไหนนะครับแต่เราใช้เคมีตัวที่ค่อนข้างเบาและบางทั้งหมดครับจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยเริ่มคาลิเบตก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรว่าเขาจะต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกัน
เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมโครเมียมไฟน้ำเงินแต่อยู่บนโมเดล RX7X ครับที่มาที่ไปของหมวกใบนี้นะครับผมรบกวนนะครับทักไปที่เพจนี้จ้ะบอกเลยของจริงนะครับที่มาที่ไปคือผมไม่กล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมให้ดูนะใบนี้งานเนียนจริงส่วนตัวผมเคยทำหมวกโครเมียมขึ้นมาใบนะครับหมวกโครเมียมของผมอ่ะมันเป็นหมวกที่ก็โครเมียมธรรมดาผมว่าอันนั้นอ่ะงานมันไม่ค่อยได้เรื่องนะแต่มันสวยแต่ผมจะบอกว่าใบนี้ครับรายละเอียดดีมากนะครับรายละเอียดดีจริงๆคุณดูตรงนี้กั้นยังไงก่อนกั้นแล้วเพ้นยังไงก่อนหมวกใบนี้เพ้นนะเดี๋ยวก่อนหมวกใบนี้เพ้นไม่ใช่สติกเกอร์นี่คืองานแอร์บัดนะจ๊ะของเขาดีนะจ๊ะนี่ของจริงนะคือแบบไอเดียอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเลยครับฝีมือมันควบคู่กันมาได้ดีมากนะครับนี่คือดีมากนะสวยมากนะครับใบนี้เขามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งเฉยๆนะครับคือขัดขี้ไข่เน้นขัดขี้ไข่แล้วก็เน้นโค้ตให้มันฉ่ำๆแล้วจบมาสวยมากได้ดีๆเลยสวยจริงนะครับดูดิโหไม่รู้จะพูดคำไหนครับน้ำเงินก็น้ำเงินเข้มชัดนะสีโครมที่เป็นสีน้ำเงินเข้มชัดจริงนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนอะคือทำจบแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบไอเดียที่มันบันเจิดแบบนี้แล้วเราก็มีความชอบอะไรที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือไอเดียนั่นแหละนะครับเราชอบอะไรที่มันแหวกแนวอะมันฉีกกฎมันค่อนข้างที่จะฉีกกฎนะครับหมวกหัวเงานะครับที่โด่งดังมากๆบนโลกใบนี้มันคืออะไรรู้ป่ะแบรนด์แรกเลยครับ AGV Pista นะครับเป็นรุ่น Mugello 2015ครับผมทันนะครับตอนนั้นผมเป็นพ่อค้าขาย AGV เลยนะครับ2ใบอีกใบหนึ่งคือ Blue Dog ครับแต่อันนั้นเป็นหมวกสกีหมวกสกีใบนั้นน่ะเป็นสีโครมที่ค่อนข้างสวยมากคือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ยังไม่เคยสัมผัสและจับใบจริงสักทีคือหมวกสกีครับถ้าผมซื้อมาผมก็จะวางอยู่ประมาณนี้มันเป็นพร็อพมันเป็นของเล่นเพราะว่าผมไม่สามารถจะใส่ขี่จริงได้มันเป็นหมวกที่ถอดตรงปากออกผมกลัวว่าวันนึงถ้าผมอุบัติเหตุแล้วผมก็จะหลุดเพราะว่าเขาซัพพอร์ตสกีครับเขาไม่ได้มีการออกแบบที่ซัพพอร์ตเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันมีความเร็วนะครับเราคิดว่าหมวกกันน็อกบางใบเขาออกแบบมา forward อะไรคือเพื่ออะไรก็ใช้ตามนั้นครับอย่าไปฉีกอะไรเขามากครับแค่ไอเดียฉีกกฎเพียงพอละนะจ๊ะมาขออุ้มหน่อยสินะครับโอ้โหสวยสวยมากครับโอเคงั้นเจ้าอะไรโครมฮากะบลูใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ